สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของอะไรนะครับผมครับวันนี้ออนทัวร์ตอนที่10จ้ะถือว่าเป็นตอนปิดซีซั่น1ของเราอย่างเป็นทางการครับวันนี้บ้านนักสะสมนะครับแนะนำตัวเลยครับผมชื่อจริงเลยละกันชื่อจริงนายอัครพลนะคะชื่อเล่นชื่อเรียกว่าตาต้าจะดีกว่าเนาะสำหรับตาต้าเปิดสตูดิโอทำสีอ๋อเพราะนี่คือไม่ใช่แค่สะสมนี่คือเป็นสตูดิโอทำสีแล้วจริงว่าเดี๋ยวเราจะบอกข้อมูลหลังจากตอนที่เราเดินดูเสร็จหมดแล้วใช่ใช่ครับมีมาคร่าวๆเลยว่าตอนนี้เก็บแนวไหนยังไงบ้างครับก็ส่วนมากจะเก็บพวกมอนสเตอร์พวกเอเลี่ยนพวกสัตว์ประหลาดใช่หน้าตาอย่างนี้ไม่น่าเก็บสัตว์ประหลาดหรือเปล่าเพศที่3เพศกันเถอะต้องเก็บตุ๊กตาเนาะใช่ค่ะเราเก็บเอเลี่ยนค่ะเพราะข้างหลังนี่แบบเห็นเลยแบบเก็บเพราะเหมือนหน้าเหมือนเจ้าของเลยเอเลี่ยนผมก็เลยเก็บมีความเหมือนเอเลี่ยนเล็กน้อยแล้วไอ้เก็บเอเลี่ยนมีใครบอกว่าเราเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าโอ้ยทุกคนเลยค่ะทุกคนนะคะถ้ารู้จักมาทุกคนจะบอกเหมือนเอเลี่ยนไม่ค่อยบอกเหมือนคนแต่งเหมือนคนเอ๊ะเหมือนเอเลี่ยนได้ยังไงวะเดี๋ยวก็เดี๋ยวข้างหลังเราเป็นออสซิล่าไงเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคือวันนี้ก็เป็นหนึ่งในความชื่นชอบใช่แล้วเป็นชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อปลูกฝังมาพ่อก็ดูออสซิล่าพ่อไม่ดูค่ะแต่พ่อชอบแบบพ่อไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเหมือนพ่อไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาก็ไปซื้อเทปตอนนั้นเป็นก็อดซิลล่าปะทะสัตว์ประหลาด3หัววิดีโอใช่เป็นวิดีโออ่ะเทปวิดีโอเมื่อก่อนต้องใช้เครื่องเล่นวิดีโอที่แผ่นแบบกระดาษ A4 อ่ะมาแล้วซื้อมาฝากแล้วก็จะมีซื้อมา 2-3 ภาคแหละดูทุกวันเช้าบ้างวันเย็นคือเลิกเรียนปุ๊บต้องดูจนแม่เอาเทปไปซ่อนเพราะว่าดูทุกวันจริงๆคือเราไม่มีอื่นดูไม่ดูอ๋อมีแต่ไม่ดูด้วยไม่ดูด้วยแต่ดูอันนี้แล้วแบบโอ้โหชอบจังเลยด้วยความที่ว่าที่บ้านน่ะเป็นคนชอบดูหนังพวกญาติพี่สาวเมื่อก่อนตั้งอยู่บ้านพี่สาวจะชอบแบบตาไปบ้านดูหนังมันทำอะไรดูหนังเปิดหนังเปิดเอเลี่ยนเปิดพรีเดเตอร์เปิดจูแมนจีเปิดแต่ไอ้อย่างนี้ให้เราดูใช่ให้เราดูตั้งแต่เด็กตั้งแบบจำความได้เลยไอ้พวกแบบหนังจระเข้ยักษ์คิงคองยักษ์ดูเหมือนกันพี่สาวตาสายมาปลายักษ์นี่นะดูเหมือนกันฉลามยักษ์ดูเออดูอะไรยักษ์ดูอันที่เป็นใหญ่ๆยักษ์ยักษ์ตัวหมดเลยเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ยักษ์ยักษ์อย่างนี้อย่างนี้เนาะอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าเราจะหยุดอยู่ที่อะไรตอนที่10แล้วแหละไม่มีต่อละมาเดี๋ยวแนะนำดูว่ามันมีลายอะไรบ้างตรงนี้ก็ตรงนี้นะอ่ะต้านแนะนำตัวท็อปก่อนเลยตัวนี้เนี่ยเป็นงานของค่ายคายโดเป็นอันนี้เป็นงานลูกค้าสาวไรอันนี้มันไม่น่าถามสเกลเนาะกับยาสเกลไม่แน่ใจสเกลเหมือนกันอันนี้มันจะประมาณ1/150แต่นี้มันต้าไม่แน่ใจสเกลแล้ววัสดุเป็นอะไรเป็น PVC เป็นซอฟต์ไวนิลค่ะอ๋อเป็นซอฟต์ไวนิลนิ่มๆนิ่มๆเลยสมควรใช่ตัวใหญ่นี่ถ้าเป็นเรซินนี่เสียงน่าดูเลยนะใหญ่ดีตัดด้วยดูหางเขาแข็งนะเขาแข็งผมอ่ะยังยาวอ่ะเนี่ยขนาดนี้แค่เป็นซอฟต์น้ำหนักเป็นหลายโลแล้วนะคือล้มทีนึงก็คือแบบทิ่มคือล้ออักเหมือนกับเจ็บคือน้ำหนักเยอะมากตัวเนี้ยกวมทั้งตัวแต่น้ำหนักเยอะมันจะแบบเพราะมันค่อนข้างเรื่องขนาดด้วยอ่ะนี่แบบนี่ถ้าทำฐานไดโอหน่อยนี่เป็นงานปั้นเลยนะใช่มีญี่ปุ่นทำไดโอยาวประมาณโต๊ะหนูอ่ะยาวกว่าโต๊ะหนูด้วยแล้วเป็นไดโอมันต้องยาวใช่แล้วต้องแบบโหเมืองนะคือใหญ่มากใหญ่ประมาณโต๊ะหนึ่งเลยอ่ะแล้วเป็นเมืองเป็นดีเทลตึกดีเทลระเบิดเลยพวกเนี้ยถ้าเห็นตั้งแต่งานตัวนี้ออกใหม่ๆคือตอนมาหยิบแค่หางเดียวโตประมาณหนูหางยาวมากเลยต้องมาประกอบอันนี้เป็นงานลูกค้าหางยาวอย่างนี้อย่างนี้เลยตัวต่อไปลองมาจากตัวท็อปนี้จะเป็นต้องโชว์ตัวไหนต้องโชว์ส่วนมากก็จะเป็นเก็บลายมอนเตอร์อาร์ตอ๋อเป็นลายมอนเตอร์อาร์ตรู้สึกสีมันจะแบบไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่ใช่ทั้งหมดตรงเนี้ยปกติสุดคือตัวนี้ตัวนี้ตัวปกติสุดปกติสุดไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อที่เหลือนี่คือทำสีหมดเลยทำสีปัดกันต้องหมดเลยเพราะสีพวกนี้จะไม่มีอยู่ในมึงคิดว่าตัวอย่างนี้เขาทำได้หรอนี่บอกเลยว่ากูทายนะอันนี้ทายนะไม่รู้หรอกว่าเจ้าของมันเป็นใครแต่ทายว่ามันต้องมีกลจริตนิดๆนะถ้าคิดจะทำอย่างนี้ได้เจ้าของต้องไม่ปกติใจไม่ปกติคนทำก็ไม่ค่อยปกติกันหรอกมีคนทำไม่ค่อยปกติทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นงานของมอนเตอร์อาร์ตงานบันไดนั่นแหละเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์แต่ทั้งหมดทั้งพวงในถูกคัสตอมหมดแล้วตาได้คัสตอมหมดเก็บปกติโลกไม่ค่อยจะจำใช่ต้องเก็บแบบพิสดารให้ไว้เหมือนกระตั้มเบื่อกับอะไรเดิมๆมันคือเราเห็นกับมันก็มันจะอาร์ตมันจะอาร์ตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลองปั้นดูไหมลองเปลี่ยนสีดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเนี้ยก็อดซิลล่าเบิร์นนิ่งใกล้เคียง
ต้นฉบับที่สุดแต่ตั้งแต่มันมีเพจใหม่เปลี่ยนสีใหม่เพิ่มแบทเทิลแดเมจจากภาคที่มาสู้กับเดสทรอยเออร์1995คนทำก็คนเดิมนั่นแหละจะมีคนคนเนี้ยมันจะของได้ไงนี่อ่ะคนเดียวกันเลยเนี่ยว่าแล้วดูดิงานแล้วปกติออกแนววิกลจริตนั้นแบบมีใส่ไฟด้วยท่ามากบอกเลยว่าเมื่อคืนเพิ่งเสร็จตัวนี้โอ้นี่เพิ่งเสร็จใช่เพิ่งเสร็จตัวนี้นี่ไอตัวนี้จริงมันไม่มีเบิร์นนิ่งไม่มีเบิร์นนิ่งมันคือชินตัวนี้ค่ะเนี่ยมันคือชินตัวนี้เลยอยากเห็นเป็นเบิร์นนิ่งจังเลยต้องทำยังไงต้องซื้อก่อนซื้อถูกๆมากล่องไม่เอาก็ได้นะรถมันก็แทบไม่เอากล่องเอาแต่ตัวไอ้ธรรมดาถ้าจะโมต้องเอาอย่างนี้แหละต้องใส่อย่างนี้แหละแล้วก็เนี่ยเอามาลองใช้สีสะท้อนแสงดูแต่ใช้สีสะท้อนแสงดูมันก็สวยดีนะคือมันทำแค่ไปเอาแบ็คไลท์นะเปิดแบ็คไลท์ใช่มันจะสว่างมากคือตอนแรกทำตัวนี้ก่อนตัวแบบนี้ปกติแล้วอยากเห็นนะมีความแบบอยากรู้อยากเห็นก็เลยลองทำดูมันก็แปลกๆไปอีกอย่างนึงนะครับแล้วไอ้นี่มันคอนเซ็ปต์มันคืออะไรมันดำเนียมทั้งตัวเนี่ยอ๋อคือคอนเซ็ปต์มันทำตอนมันแช่แข็งแล้วก็ทำมือมันหายไปข้างนึงค่ะทำมือด้วยแล้วก็แล้วตาก็ไปวางลืมไว้อีกบ้านอีกห้องนึงแล้วอ๋อไม่ขึ้นได้มือนี่ว่าหยิบมาวางคนนี้ว่าตรงนี้จะมีพัดปั้นดีเทลหางเพิ่มขึ้นมามีคนโผล่กันในตอนจบด้วยใช่ว่าซึ่งอันนี้บันไดเพิ่งทำทีหลังตอนแรกบันไดยังไม่มีทำอันนี้คือใช้ทุกคนโมเดลทำไปเกาะหางไอ้นั่นเลยดิกลัวลูกค้าตกค่ะตัวนี้จะเป็นงานที่ตาค่อนข้างบูมเรียกว่าบูมเพราะจะมีคนส่งมาทำสีเยอะในพวกในเพจแน่เลยจะมีคนค่อนข้างสนใจมากกว่าเพราะรายนี้ราคามันไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงคนบางคนหยิบมาอยากหยิบมาถ่ายรูปก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแค่เดี๋ยวเรามูฟไปข้างหลังเลยอ่ะนี่มาก็เป็นนี่เลยครับนี่คลาสสิกนั่งโดเดเนี่ยชักกี้โดนเปิดกรอบลูกตาทุกวันตอนเด็กเหมือนกันพี่สาวคนเดิมเปิดชักกี้ให้ดูตอน5ขวบเหมือนเราจะกลัว5ขวบใช่ได้ๆกับชักตีคู่มากับกอซิล่ากับเอเลี่ยนเลยนะไอ้เนี่ยเข้าใจแต่ไอ้เด็ก5 6ขวบให้ดูไอ้2เรื่องเนี้ยให้มนุษย์ก่อนให้ดูเอเลี่ยนก่อนเลยเดี๋ยวชักกี้มันไม่ใช่หนังแฟมิลี่หรอมันหนังสยองขวัญสําหรับบ้านหนังแฟมิลี่เนี่ยเอเลี่ยนทีเดอร์ชักกี้เนี่ยแบบวันคริสต์มาสปีใหม่นั่งดูกันนี่คือพี่สาวดูสิมันถือมีดออกมาแล้วในเด็กวิ่งร้องไห้อยู่อ่ะรู้สึกสนุกรู้สึกชอบมันแทงมายับเลยดูสิชักกี้หัวโดนอัดระเบิดฟูการเซ็นเซอร์ไม่ค่อยมีคือเสียบก็เสียบจึ๊กกันตรงนี้เลยอ้าวเลือดก็ไหลแดงๆออกมาชอบรู้สึกเป็นงานของเมกาอันนี้จะเป็นของแมสโคค่ะมันจะมีเสียงมูไดด้วยใช่ของเมสโคไม่ใช่เมกามันจะมีเสียงเปลี่ยนเสียงกดแล้วแต่ละตัวเสียงแล้วมันก็เดินได้เลยเฮ้ยอันนั้นมันน่าจะมีอะไรสิงแล้วนะมันแต่ละตัวเนี่ยจะเสียงพูดไม่เหมือนกันประโยคไม่ซ้ำกันจะมีประโยคของตัวนี้ที่เป็นพูดอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแรกสุดเก่าสุดของซีรีส์ใหม่แล้วอันนี้จะเป็นตัวไล่มาจนตัวใหม่สุดภาคแรกๆที่ต้าดูภาคแรกเลยคือภาค2ชักกี้ตัวนี้ที่ไปโรงงานผลิตชักกี้ดูภาค2ภาคนั้นแล้วก็ตามดู1ถึง4แล้วก็ไล่ยาวจนถึงทุกวันเนี้ยจนถึงมันมีรูปใช่พอมีรูปแล้วติ๊งต๊องปั๊บแล้วก็ไม่เคยดูละหน้าแหวกใช่อันนี้ชื่อพิซซ่าเฟสหรอใช่ชื่อมันคือพิซซ่าเฟสจากภาค3พิซซ่าจริงดูดิพิซซ่าจริงๆเดี๋ยวเคยขึ้นมาตรงแพทนี้ก็เป็นโคไซโชเป็นงานปั้นเป็นพวกงานปั้นที่ฝ่าเพราะว่ามีงานแท้งานก๊อปมีของลูกค้ามีของใครผสมกันไปอันนี้มีอเวนเจอร์หลุดมาคนนึงอเวนเจอร์หลุดมาเป็นฝีมือของลูกศิษย์มือ1อ๋อตั้งมีทีมน้องๆทีมปั้นทั้งหมด4คนอันนี้เป็นน้องคนที่ต้าเฮ้ยทำสีเองเหรอใช่อันนี้ต้าฝึกน้องเขาทำ อันนี้เป็นของลูกค้าน้องเขาเรียกต้าให้น้องเขาหาลูกค้าเองให้มีลูกค้าเป็นของตัวเองแล้วก็ให้ฝึกทำดูโดยต้าแบบบอกคอยสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะให้นางทำเองทั้งหมดแต่เรื่องหน้าเรื่องนี้ต้าจะต้องเป็นคนเองเพราะว่านางทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นตัวละครจากเกมชื่อว่าคินเดตเป็นของลูกค้าส่งมาให้ทำเป็นน้องคนเดียวกันทำยังทำไม่เสร็จเลยเสร็จแค่แต่ตัวมันอันนี้โอ้โหหวยหนึ่งต่อหนึ่งเลยมั้งเนี่ยใช่ค่ะเป็นเอเลียนไลฟ์สไตล์หนึ่งต่อหนึ่งตั้งทำการรีเพนหมดแล้วอ๋อนี่ก็รีเพนด้วยคือสีเก่ามันไม่สวยค่ะแล้วทำไมเห็นพ่นใหม่นะฮะเพราะว่าทำสีเดิมมันเหมือนกับจะฝึกทำสีเอเลียนสีมันยากตั้งใจซื้อพวกงานจีนงานกอล์ฟมาทำก็ใช้ฝึกแล้วคือเป็นคนชอบเอเลียนอยู่แล้วในส่วนตัวก็เลยเอ๊ะมันมีตัวใหญ่ค่ะไลฟ์สไตล์ก็เลยซื้อมาลองทำสีเลยเนี่ยเขาเรียกว่างานนี้อันนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นความรู้คืองานรีแคสงานรีแคสใช่งานรีแคชชั่นฝึกทำสีอะรู้ตั้งความรู้สึกว่ามันสบายใจซื้องานแท้มาทำสีมันถ้าหมุนตามไปจ้าพวกรีแคชก็คือความหมายก็แค่เอาของแท้มาเลยแล้วก็มาลองใหม่
ใช่ค่ะต้องขายทำก๊อปปี้ซึ่งจริงๆต้าเองก็ไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเพราะเหมือนเป็นการขโมยความคิดขโมยไอเดียเขาว่าไอพวกนั้นก๊อปปี้มันเหมาะกับเราเอามาทดลองทำอะไรอย่างอื่นมาลองฝึกคัสตอมอะไรเงี้ยใช่อยากจะต่อเติมหัดทำสีพวกนั้นอ่ะมันโอเคมันเหมาะกับการลงทุนใช่แต่ถ้าสมมติให้ทำงานจริงๆเลยราคาต้นทุนมันก็สูงเกินไปอย่างที่ทำเชื้อเทสทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานรีแพคมันก็เหมาะประมาณนี้เป็นเหล็กกระดูกใช่เป็นกระดูกหัวของราชินีเอเลียนคือเราว่าชอบเอเลียนมากอันนี้เป็นของซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดคือเหมือนกับเราเป็นคนชอบราชินีเอเลียนมากคือเป็นหนังเรื่องแรกที่ดูแล้วจำได้จนโตแล้วคือชอบฝังใจเป็นทุกวันนี้ผมจะเป็นพวกนี่เป็นกระปุกออมสินนะจริงๆดูใส่ตรงนี้เออโอ้ดูดีมากแล้วก็เปิดไม่กล้าเปิดจะใส่แล้วจะไม่กล้าแกะเพราะโลโก้จะขาดอันนี้จะเป็นมีดเขาทำให้เป็นของขวัญขึ้นสตูดิโอใหม่เป็นของพี่ลานเป็นอาจารย์สอนเขียนทีดีเขียนพวกซีบัตแล้วก็เขาโคกับแบรนด์สีลาดิชเขาสีดำเนี่ยไอซ์สตูดิโอแล้วเขาก็เลยทำมีดอันหนึ่งให้เป็นมีดเอเลียนโดยคุณลานเป็นคนปั้นแล้วพี่ลาดิชเป็นคนลงสีให้ดีใจมากรับมีดเป็นการเซ็นทั้งเลยอยากจะวิ่งมาล้วงเอาเลยใส่กองปิดอย่างดีเลยกูวิ่งออกจากห้างเลยแล้วผู้หญิงนี่คือใครอ่ะผู้หญิงคนนี้ต้องเล่าประวัตินางก่อนโอ้ยไอตัวในหนัง AVP ใช่ไหมหนัง AVP ใช้แค่คอนเซ็ปต์นิดเดียวมาจริงๆคนนี้ความสามารถนางเยอะกว่านางนางชื่อว่ามาชิโกะเป็นมนุษย์คนเดียวที่ถูกพรีเดเตอร์เอาไปอยู่ด้วยบรรดาแล้วความเก่งเทียบเท่าพรีเดเตอร์เลยแล้วเหมือนกับนางเคยช่วยพรีเดเตอร์อะไรบางอย่างแล้วพรีเดเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับด้วยความสามารถของนางที่นางเก่งรับปีบรรดาด้วยนี่เลยดีกว่านำเสนอตัวท็อปของบ้านเราตัวท็อปก็อย่างที่บอกนะว่านอกจากสะสมแล้วนี่คือสตูดิโอทำสีใช่แล้วมีลายพอยต์อันนี้เป็นดีแคสเหมือนกันฝึกทำสีได้เหมือนกันส่วนอันนี้เนี่ยข้างในมันคือนาฬิกานะคะเป็นไข่เอเลี่ยนเป็นนาฬิกายี่ห้อฟอสซิลโคกับเอเลี่ยนภาค2หน้าปัดเป็นรูปเอเลี่ยนใช่ข้างหลังจะมีซีเรียลนัมเบอร์คือเดือนที่22จาก 5,000 เหรียญนี่ขนาดแบบไม่กล้าใส่เลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับไม่กล้าใส่แบบมันสวยตรงที่ว่าหน้าปัดเป็นเอเลี่ยนครับแล้วมันหาไม่ค่อยได้เราซื้อหลายปีมากแล้วค่ะค่อนข้างมากเลยใช่มันสวยมีโหลดองโหลดองเอเลี่ยนเฮ้ยมีน้ำในจริงด้วยใช่เดี๋ยวต้องหยิบออกมาให้ดูเลยอยู่น้ำไหมเฮ้ยมันจะกระโดดเนาะไม่รู้สิอยู่น้ำตายแล้วเนาะอันนี้เป็นใช่จริงทำคือจริงๆอันเนี้ยไม่ติดกับฝาเลยเหมือนกาวมันจะหลุดอ๋อมีน้ำด้วยตรงนี้มันเหมือนอะไรทุกอย่างเนาะเพราะว่าคนออกแบบไปด้วยเป็นคุณแม่คนหนึ่งเหมือนกันอ๋อเป็นเอ้าเหรอเป็นคุณแม่เหรอคุณแม่ฮารูดอฟกิเกอร์ตอนนางหนุ่มนางมีแฟนเป็นผู้ชายตอนแก่ก็มีลูกเพราะจริงๆเอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์นี่เขามีต้นแบบมาจากอวัยวะเพศแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคุณแม่เออขึ้นรู้ใช่ฮารูดอฟถ้ามีโมเดลนางได้แต่ว่าถ้าเก็บมามันสภาพไม่ค่อยสวยเหมือนข้างหน้าบอกว่าน่าอยากเห็นอสุรกายในรูปแบบของอวัยวะเพศงานศิลปะของนางจะเกี่ยวกับเรื่องเพศที่3ประหลัดฉีกของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยปากพรีเดเตอร์จะเหมือนของผู้หญิงตัวนี้จะเหมือนของผู้หญิงหัวเอเลี่ยนจะเหมือนประหลัดฉีกใช่จะมีประสบการณ์อยู่ในด้านเดียวกันนางพูดถึงเรื่องเพศที่3ด้วยเลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตาชอบพออ่านประวัติพอตอนแรกตอนเด็กเราไม่รู้เราไม่ได้ชอบที่หัวยาวๆที่เหมือนฉีกนะแต่เราชอบเอ้ยมันคือตัวอะไรมันดำๆแล้วก็ระบบการสืบพันธุ์มันเหมือนแมลงเราตั้มคนชอบแมลงแล้วมีตัวราชินีด้วยมีเหมือนปวกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาศึกษาตอนโตว่าอ๋อคนที่ออกแบบก็เป็นเหมือนเราศิลปงานศิลปะเขาก็สื่อถึงเรื่องเพศเหมือนเราแล้วตัวมันเองก็สะท้อนถึงเรื่องเพศเหมือนกันตาก็เลยยิ่งชอบหนักเข้าไปใหญ่นี่เลยว่าพีเตอร์ที่เห็นที่เท่ยืนเป็นนายแบบโอ้โหแบบหุ่นดีมากอันนี้เป็นงานของลูกค้าส่งมาให้ทำเป็นงานปั้นของพี่นารินสตูดิโอช่างปั้นอันดับต้นๆของโลกแล้วเรียกว่าต้นๆก็ได้มั้งสวยมากเดี๋ยวจะมีโค้ดภาพให้ดูใกล้ๆคือแบบรายละเอียดสอยชาลวันกูไปซะแล้วใช่โถชาลวันโดนเสียบหัวประจานอยู่คือรายละเอียดถ้าดูใกล้ๆคือแบบโหใช่คือมันเนี๊ยบจริงๆวางรวมๆคืออลังต่อตัวคือแบบดีเทลมันจะดีมากเลยยิ่งถ้าเป็นตัวโซนที่มันสู้กันนะมันจะยิ่งอลังขึ้นไปอีกเลเวลนึงตอนนี้มันเป็นแค่พรีเดเตอร์อย่างเดียวอันนี้ครับมีตัวพรีเดเตอร์พอมันสู้กับเอเลี่ยนปุ๊บเหมือน2สิ่งเนี้ย
ในซีรีส์นั้นคือเกิดมาเพื่อคู่กันเพื่อฆ่ากันแล้วมันต้องพอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บมันดูแบบยิ่งใหญ่อะดูเวอร์วังนี่เลยให้ดูดิดูจะเป็นจัดท่าแล้วก็อลังการดีมากคือจริงๆนางจะมีผมนะแต่ว่าไม่กล้าใส่ว่าผมมันจะเป็นเส้นๆเขาปั้นผมเป็นเส้นไม่ได้เป็นฟืดแบบนี้ฮะอ๋ออันนี้เป็นก้อนแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็เป็นแยกแสดงว่าตรงนี้ต้องเส้นไม่ต้องสะบัดเด็กใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งพี่นรินทร์เขาดีไซน์มาว่าถ้าถามพี่ครับผมมันประกอบยากแล้วมันไม่มีในโฉนดว่าต้องรูไหนขอเปล่าครับแรนดอมได้เลยตามความชอบเราสามารถสะบัดผมอะไรยังไงก็ได้เพราะเหมือนเขาทำผมมาให้บางมุมเนี่ยให้มันผิวตามฟีลลิ่งของตรงนี้ตอนนี้จะเป็นเอเลี่ยนผสมระหว่างเอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์จะเชื่อว่าพรีเดเตอร์ใช่โอ้และเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดในซีรีส์เพราะว่าเอเลี่ยนพรีเดเตอร์เนี่ยคือเผ่าที่เป็นนักรบเอเลี่ยนคือปรสิตชนิดนึงที่พัฒนาตัวเองตามรูปร่างร่างโฮสต์ที่นางได้ก่อนพอนางมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นตัวที่อันตรายแล้วมันขยายพันธุ์เองได้แล้วนี่ตอนฟันทิชชั่นคือต้องทำสีใช่แบบคร่าวๆแบบต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงทำสีได้ทั้งหมดลูกค้าให้ระยะเวลา1ปีทั้งหมดเลยอ่ะ1ปีใช่ครับเพราะตอนแรกน่าจะคิดว่าชิ้นแรก2เดือนประมาณนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีแบบเร็วหน่อยช้าหน่อยเพราะว่าพรีเดเตอร์ลูกค้าบอกว่าสีผิวอยากให้เป็นสีใกล้ๆกันมันจะทำง่ายขึ้นแต่จะยากที่สุดเนี่ยคือเป็นพวกเอเลี่ยนเอเลี่ยนพอสีไม่ซ้ำกันเลยสีมันจะไม่เหมือนกันสีจะยากสุดก็คือตัวราชินาพวกถามพวกนี้มันยังพอแบบมันคนปื๊ดๆมันยังพอไปได้โอ้ยนี่รีเสิร์ชกันน่าดูเลยใช่แต่แล้วก็สตูดิโอคร่าวๆประมาณนี้ยังไงอยากให้แบบฝากหน่อยครับว่าสตูดิโอฝากผลงานอยากผลงานอยากใครอยากสนใจอยากส่งงานส่งต้องทำยังไงบ้างก็ฝากผลงานตั้งมีเพจชื่อคาร่าคัสตอมแอนด์ดีเทนลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างหรือว่าทักแชทส่วนตัวก็ได้อันนี้คือซ่อมอะไรบ้างครับก็ส่วนมากจะเป็นรับรีเพนรับรีเพนรับทำสีประกอบงานซ่อมไม่ค่อยได้รับแต่มาก่อนก็ชนกันก็ยังไงใครมีอะไรก็ส่งประกอบแล้วกันได้ไม่ได้ก็ส่งมาส่วนใต้เอ็มจะรับพวกไดโนเสาร์เอเลี่ยนไคจูทั้งหมดสตาร์ทั้งหมดตั้งเป็นคนทำเองทั้งหมดแต่น้องๆก็อย่างน้อยจะเฮ้ยให้น้องๆทำตั้งเป็นคนคุมทุกอย่างเหมือนเดิมก็คิวซีเองเหมือนเดิมนะคะก็จะไม่ลดธีมนะคะใครอยากได้กอซิลล่าสีชมพูก็ทำได้ได้ส่งมาเลยได้อยู่ได้เคยทำกอซิลล่าสีขาวด้วยมึงก็เนาะกอซิลล่าสีชมพูเออผมก็อยากรู้ใครจะทำละใครจะทำเดี๋ยวมีคอนเทนต์ที่น่ารักนะมันจะมีความแบ๊วๆเหมือนชุดทอที่เป็นลายคิตตี้นะแต่เป็นเจอร์คิตตี้มันก็แบ๊วๆดีนะฮะโอเคครับยังไงเทปนี้ก็ขอขอบคุณตาต้าด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาเยี่ยมชมสตูดิโอสวยๆอย่างนี้แน่นอนนะครับเรามาเยี่ยมนะฮะเราก็ต้องมีนะครับของที่ระลึกนี่เป็นเสื้อจากลอยกอนมันไม่ใช่ของเล่นๆสวยๆนะเสื้อสวยสวยๆก็ใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เพราะเราทำขายถูกต้องราคาเท่าไหร่บอกเข้าไป250บาทเท่านั้นจ้าอยากได้ใครอยากได้เซ็นท่านกล้าก็เดี๋ยวเซ็นให้ก็ซักแล้วก็ลอกเลอะเลอะไปเฮ้ยเราต้องเสร็จแล้วเราต้องใส่กรอบแล้วโอ้โหแปะผนังตรงนี้เลยขนาดเลยใช่ใช่จะแปะกับด้านต้องอีกไหมโอ้ยไม่ได้หรอเฮ้ยบ้าไอ้สิมันต้องโชว์ของมันต้องโชว์ก็นอกจากเสื้อเพจแล้ววันนี้ก็มีเสื้อที่แปลกตีตาเล็กน้อยครับเสื้อจากเว็บเอ็มไทยก็ต้องขอบคุณเอ็มไทยที่ส่งเสื้อมาให้ตอนช่วงปีใหม่นะครับผมเป็นของที่จริงสนับสนุนเราก็คือเอาวิดีโอเราไปโพสอยู่ในเว็บไซต์ใช่สำหรับใครที่ไม่ถนัด YouTube ถนัดดูเว็บก็สามารถไปดูในเอ็มไทยได้ใช่ครับผมงั้นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ดีทุกท่านครับผมครับผมตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งใช่ครับสส่วนออนทัวร์จะกลับไปอีกไหมต้องรอติดตามนะจ๊ะว่าจะมีซีซั่นใหม่ไหมซีซั่นใหม่จะเป็นยังไงถือว่าจบซีซั่นหนึ่งนะใช่ซีซั่นสองอะไรหรือว่าที่หนึ่งใช่ตอนใครที่บอกเอ้ายังไม่ได้ไปบ้านคุณเอลเลยไปรอดูจะอยู่ซีซั่น2 3 4 5 6ถ้ายังไม่ตายเดี๋ยวได้ดูแน่นอนจ้ะโอ้โหปังฮะก็เดี๋ยวมองบอกหลายรอบมากคือรายละเอียดลิงก์พี่ก้าลิงก์ร้านลิงก์อะไรทุกอย่างอยู่ในข้างล่างนะครับก็ลองหาดูก่อนสไลด์ลงไปสไลด์ขึ้นมาก็เจอฮะโอเคเรื่องสไลด์ค่อนข้างถนัดเรื่องสไลด์เอาแยะยุดตั้งแต่ไอ้ของชิปใหญ่เราจะไม่มีซีซั่น2เลยโอเคครับยังไงขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับ